ตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเห็นไม่ติด 21% เห็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะโอเคข้อแรกนะคะก็มีโจทย์อยู่ว่าน้ำหยดจากก๊อกน้ำด้วยอัตราการหยดสม่ำเสมอถ้าในขณะที่น้ำหยดที่5กำลังเริ่มตกลงมาเนี่ยน้ำหยดแรกก็ตกถึงพื้นพอดีแล้วก็เขาถามว่าขณะนั้นเนี่ยน้ำหยดที่2และหยดที่3อยู่ห่างกันเท่าไหร่นะโดยให้ก๊อกน้ำสูงจากพื้น h เมตรนะโอเคนะอันดับแรกเลยนะขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก่อนคิดเส้นได้สิ่งที่โจทย์ถามนะก็คืออะไรเอ่ยน้ำหยดที่2และหยดที่3ห่างกันเท่าไรนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมทีนี้หลังจากนั้นยังไม่พอนะก็มาดูว่าคอนเทนต์ต่างๆที่โจทย์ให้มีอะไรบ้างถูกไหมอันดับแรกเลยนะเขาบอกว่าน้ำหยดนะจากก๊อกนะน้ำหยดนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอย่างนึงน้ำหยดแสดงว่า u เท่ากับ0นะอันนี้ต้องรู้นะข้อนี้ดอกจันเอาไว้เลยนะสำคัญนะน้ำหยด u เท่ากับ0นะอัตราการหยดที่สม่ำเสมออันนี้ก็สำคัญนะก็หมายความว่ายังไงอัตราการหยดสม่ำเสมอหมายความว่ายังไงก็คล้ายๆกับความเร็วแต่มันไม่ใช่ก็คือหมายถึงประมาณว่าใน1วินาทีอาจจะหยดได้5หยดตลอดไปหรือว่าใน1วินาทีอาจจะหยดได้10หยดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็คืออัตราระหว่างหยดที่1กับหยดที่2เนี่ยห่างกันเท่ากันถูกไหมหยดที่1หยดไปแล้ว5นาวิหยดที่2ก็หยดอีก5วิไอ้หยดที่1หยดที่1อ่ะน้ำหยดที่1หยดลงมานะแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปช่วงเวลานึงก็หยดที่2หยดลงมาแล้วก็ผ่านไปช่วงเวลานึงที่เท่ากับช่วงเวลาที่1เข้าใจมั้ยคือมันหยดด้วยอัตราที่สม่ำเสมอแล้วก็คอนเทนต์ต่อมาก็คือหยดที่5กำลังเริ่มตกนะหยดแรกถึงพื้นนะโอเคแล้วก็มาเป็นสิ่งที่เขาเป็นคำถามคือ2กับ3นะต่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็ก๊อกน้ำสูงจากพื้น h เมตรนะโอเคทีนี้ก็ลองวาดรูปนะโอเคนี่ก็คือหยดที่5ถูกไหมหยดที่5ขณะที่หยดที่5กำลังเริ่มหยดนะอันนี้หยดที่4หยดที่3หยดที่2หยดที่1ใช่ไหมทีนี้เขาถามหาระยะห่างระหว่างหยดที่2กับหยดที่3นะหยดที่2กับหยดที่3นะอันนี้1 2 3ก็คือเขาถามหาตรงนี้ถูกไหมว่าห่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็เขาบอกว่า u เท่ากับ0นะแล้วก็ก๊อกน้ำสูงจากพื้น h โอเคไหมนี่คือหมดแล้วนะสิ่งที่โจทย์ให้มาโอเคทีนี้เราก็เริ่มเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนมันมีน้ำหยดลงมา5หยดถูกไหมซึ่งเขาบอกว่าอัตราในการหยดเนี่ยเท่ากันถูกไหมอัตราการหยดของน้ำที่สม่ำเสมอพี่ก็จะให้ว่าระหว่างที่หยดที่1กับหยดที่2หยดห่างกันเนี่ยเป็นระยะเวลา t นะโอเคไหมแล้วในเมื่ออัตราการหยดมันสม่ำเสมอระหว่างหยดที่2กับหยดที่3ก็ต้องห่างกันเท่ากันก็คือ t เหมือนกันถูกไหมอัตราหยดสม่ำเสมอ3กับ4ก็ต้องห่างเท่ากับ1 2 2 3เหมือนเนี่ยก็เป็น t แล้วก็เป็น t แสดงว่าในขณะที่น้ำหยดลงมา5หยดเนี่ยนะเนี่ย1 2 3 4 5มันใช้เวลาไป4 t นะนี่คือสำคัญนะส
ำคัญและน้ำหยด5หยดใช้เวลาไป4ทีนะเพราะมันจะเป็นระยะห่างระหว่างหยดไม่ใช่จำนวนหยดถูกไหมโอเคทีนี้ก็หมดแล้วนะทีนี้เราก็ลองมาดูจากรูปเราได้แค่นี้นะก็ลองมาดูว่าเราจะเอาเข้าสอบสมการอะไรได้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำหยด u เท่ากับ0นะใช่ไหม u เท่ากับ0ก็สูง h ก็แสดงว่าเราสามารถแทนค่าเข้าไปในสมการที่เกี่ยวกับ t ก็ได้ถูกไหมเพราะเรากำหนดเราให้เวลาเป็น4 t ถูกไหมแล้วก็ u เท่ากับ0แล้วก็ g ก็ได้เพราะเราก็รู้ g อยู่แล้วว่า g มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมแล้วก็s ก็ได้เพราะเรารู้ว่าก๊อกน้ำสูงจากพื้น h ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะแทนค่าหา t ออกมาก่อนถูกไหมนะพี่จะแทนค่าหา t ออกมาก่อนก็จะได้เป็น s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 g ที่ยกกำลัง2นะเพราะว่า t เป็นค่าเดียวที่โจทย์ไม่ได้ให้มาถูกไหมอันนี้ u เท่ากับ0ส่วน s นี่โจทย์ก็กำหนดให้มาเป็นตัวแปรเป็น h อยู่แล้วเศษ1ส่วน2 g นี่ติดได้อยู่แล้วนะ t พี่ก็กำหนดให้เป็นเท่าไหร่4 t ยกกำลัง2ถูกไหมพี่ก็จะได้ค่า t เฉยๆออกมานะก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ก็เป็น4 4 16ใช่ไหม t ยกกำลัง2ก็ได้เป็น h นะก็จะได้เป็น h ส่วน8 g ใช่ไหมแล้วก็ถอดรูทนะก็จะได้เป็นทีเดียวนะก็จะได้ออกมาว่าอันนี้เนี่ยทีเดียวเนี่ยเท่ากับรูทของ h ส่วนด้วย 8g โอเคไหมโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คืออะไรเรารู้แล้วนะว่าระยะเวลา t นี้เป็นยังไงใช่ไหมเราต้องการที่จะหาว่าไอ้นี้กับอันนี้ห่างกันเท่าไหร่นะวิธีการง่ายๆเลยนะก็คือว่าพี่จะวัดระยะห่างนะระยะห่างอันนี้นะอันนี้นะพี่กำหนดให้อันนี้เนี่ยเป็น s 1นะแล้วอันนี้เนี่ยเป็น s 2นะถ้าน้องสังเกตว่าถ้าเราเอา s 1เนี่ยนะแล้วลบด้วย s 2เราก็จะได้ระยะห่างถูกไหม s 1ลบด้วย s 2ก็คือตรงนี้นั่นเองถูกไหม s 1ลบด้วย s 2เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเอา s 1ลบด้วย s 2เลยนะโอเคทีนี้เราอยากรู้ s 1กับ s 2เนี่ยจะห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องแทนสูตรในสมการใดสมการหนึ่งนะซึ่งพี่ก็ต้องเลือกเป็นสมการ s เท่ากับ ut อยู่แล้วถูกไหมเพราะ u ก็พี่เท่ากับ0 t พี่ก็ได้แล้วถูกไหมว่า root h ส่วน 8g เท่ากับ t ถ้า s 1มันก็เป็น 3t ถูกไหมพี่ก็แทนเข้าไป a 3t ก็เป็น 3 root h อันนี้ก็เป็น 2t ใช่ไหมแล้วพี่ก็เอาสองสมการมาลบกันก็จะได้ระยะห่างนะโอเคนะเลยพี่ก็เขียนก่อนว่า s 1เท่ากับเท่าไหร่นะ s 1ก็คือ ut บวกเศษ1ส่วน2 gt ยกกำลัง2นะ ut ก็ตัดไปเป็น0แล้วก็เศษ1ส่วน2 gt ในที่นี้ของ s 1คือเท่าไหร่เอ่ย s 1มี1 2 3มี 3t นะแล้วก็ t 1ก็เป็น root h ส่วน 8g พี่ก็จะแทนเข้าไปเลยว่า3คูณ root ของ h ส่วน 8g ถูกไหมแล้วก็ยกกำลัง2นะนี่ก็คือ s 1ต่อมาก็คือ s 2นะ ut ก็ตัดทิ้งเหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามันหยดมาจากก๊อกน้ำเหมือนกันนะที่ก็เป็นเศษ1ส่วน 2g นะแต่ s 2มันก็ใช้แค่เท่าไหร่เอ่ย s 2ก็ใช้แค่ 2t ถูกไหมพี่ก็แทนเข้าไปเลยเป็น2 root h ส่วน 8g โอเคไหมแล้วก็ยกกำลัง2นะทีนี้ก็เอา s 1ลบ s 2นะ s 1ลบ s 2ได้เท่าไหร่เอ่ยก่อนอื่นก็อันนี้ก่อนเศษ1ส่วน 2g นะ9คูณ h ส่วน 8g โอเคไหมนะนี่ก็ตัดกันไปนะก็จะได้เป็น9ส่วน 16h นะเดี๋ยวอันนี้ค่อยคูณทีหลังก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน 2g นะเป็น4ใช่ไหมแล้วก็คูณ h ส่วน 8g นะ g ก็ตัดกันไปนะ2 1 2 2 4ก็เป็น h ส่วน 4g นะอันนี้ก็เป็น1ส่วน16 h ส่วน 16g ใช่ไหมก็จะได้ s 1ลบกับ s 2นะ s 1ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็น9ส่วน16นะ9ส่วน16ก็จะมีค่าเป็น9ส่วน16ถูกมั้ยส่วน S2 ก็จะมีค่าเป็น h ส่วน 4g ถูกมั้ยโอเคที่เราก็หา S1 กับ S2 ได้ละนะ h1 กับ S2 ก็เอามาลบกันใช่มั้ย
S 1ก็เป็น9ส่วน16ลบด้วย S 2ก็คือ9 H ส่วน16แล้ว S 2ก็คือ H ส่วน 4G โอเคนะเอ้ยไม่มี G นะก็เป็นเอาใหม่ๆนะ S 1ก็เป็น9ส่วน16 H นะ S 2ก็เป็นลบด้วย S 2ก็คือมี H ส่วน 4นะเราก็ต้องคูณ4ทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมเราก็จะได้เป็น9ส่วน16 H ลบด้วย 4H ส่วน 4 16นะก็จะได้เป็น 5H ส่วน16นะก็จะได้เป็นระยะห่างระยะห่างระหว่างหยดที่2กับหยดที่3นะก็คือตรงนี้ถูกไหมเพราะมันก็คือ S1 ลบด้วย S2 นะโอเคทีนี้ก็มาดูโจทย์นะว่ามีไหมก็มีนะเป็น 5H ส่วน16ก็คือข้อ4นะโอเคนะข้อ1นี้ให้น้องดอกจันเอาไว้นะมันยากนะคือต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้ว่าน้ำหยดอยู่เท่ากับ0แล้วก็อัตราหยดสม่ำเสมอแล้วก็ต้องไม่โดนหลอกเพราะว่า T เนี่ยเราจะถือว่ามี 4T นะแล้วก็เอา T นี่มาเป็นตัวเชื่อมถูกไหมคือโจทย์กำหนดให้ H มาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็หา T จาก Hนะพอเราหา t จาก h ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอา t เป็นตัวเชื่อมเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ t หาระยะทางได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น s 1กับ s 2ถูกไหมแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรนะโจทย์ถามว่าระยะห่างเท่าไหร่นะก็คือระยะห่างเท่าไหร่วิธีการหาระยะห่างก็คือเอา s 1ลบด้วย s 2โอเคนะข้อนี้ผ่านนะต่อมาข้อที่2นะคะก็โจทย์มีอยู่ว่าแป๊บนึงนะโอเคโจทย์นะมีอยู่ว่าในการแข่งขันครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วนะแข่งขันรถความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของรถ A แล้วก็รถ B เขียนกราฟได้ดังรูปนะแล้วเขาบอกพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะข้อกไก่ก็ที่เวลา t เท่ากับ20รถ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถ B ขอใครที่เวลา t เท่ากับ12รถ A มีความเร่งมากกว่ารถ B ข้อคอควายที่เวลา t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ20รถ A มีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ B นะโอเคก่อนอื่นเราก็มาเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วก็ v ใช่ไหมเวลาก็ t ก็คือเป็นกราฟระหว่าง v กับ t นั่นเองนะแล้วเขาก็เอารถมา2คันใช่ไหมก็คือรถ A กับรถ B นะแล้วมันก็เขียนกราฟนะแล้วหลังจากนั้นก็มาว่าเป็นกขคนะเดี๋ยวมันก็จะต้องถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดอีกนั่นแหละนะโอเคก็นี่ก็คือข้อกไก่ข้อไข่ข้อควายถูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ลองมาดูนะเราก็พิจารณาทีละกไก่ข้อไข่ไปเลยนะกไก่เขาบอกว่าที่เวลา t เท่ากับ20เนี่ยรถ A เนี่ยวิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถ B นะเราก็มาดู t เท่ากับ20ดูว่ารถ A วิ่งได้ระยะทางที่มากกว่ารถ B จริงหรือเปล่านะทีนี้พี่ก็มาดูตรงนี้ใช่ไหม t เท่ากับ20ก็คือตรงนี้นะพี่ก็จะลากเส้นลงมานั่นนี่คือt เท่ากับ20เราก็จะต้องมาหาว่าไอ้เจ้า a กับ b เนี่ยวิ่งได้ระยะทางที่มากกว่ากันนะพี่ก็เคยสอนอยู่แล้วว่า v กับ t เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟก็คือการกระจัดถูกไหมแต่ถ้าเราต้องการที่จะคิดเป็นการกระจัดก็คือเราต้องคิดพื้นที่ใต้กราฟแบบมีเครื่องหมายส่วนพื้นที่ใต้กราฟที่เป็นระยะทางเนี่ยเราก็จะไม่คิดเครื่องหมายเอามาบวกกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะอันนั้นคือระยะทางนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันอยู่ข้างบนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นระยะทางและการกระจัดมีค่าเท่ากันนะโอเคทีนี้พื้นที่ใต้กราฟเป็นการกระจัดแล้วก็อยากหาระยะทางแล้วก็หาพื้นที่ใต้กราฟได้ถูกไหมอย่างที่พี่บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะการกระจัดกับระยะทางมีค่าเท่ากันพี่ก็ต้องหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ใช่ไหมกับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูกับสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วก็สามเหลี่ยม A นะสี่เหลี่ยมข้างหมู B นะอันดับแรกเลยพี่ก็หาพื้นที่ใต้กราฟนะอันนี้เป็นพื้นที่ใกล้กราฟรูปสามเหลี่ยมนะก็คิดโดยเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมนะพี่ก็ดู a ฐานมันเท่าไหร่ฐานมันยี่สิบนะสูงมันก็40นะสูงมัน40นะก็จะได้ออกมาว่าเจ้า a เนี่ยนะสามเหลี่ยมเนี่ยนะก็จะมีระยะทางเป็น400นะก็คือรถ A เนี่ยวิ่งได้ระยะทางเป็น400เมตรนะทีนี้พี่ก็มาดูรถ B บ้างนะรถ B นี่มันเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูใช่ไหมเราก็ต้องใช้เศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงนะพี่ก็จะเอาเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะอันนี้เป็น10นะเนี่ย20กับ10นะแสดงว่าข้างบนเนี่ยเป็น10นะส่วนด้านล่างก็เป็น20นะผลบวกด้านคู่ขนาน20บวก10ก็เป็น30นะส่วนสูงก็เป็น30ก็คูณกันนะก็จะได้ออกมาเป็น450นะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมข้างหมูมีพื้นที่มากกว่าสามเหลี่ยม A ถูกไหมสี่เหลี่ยมข้างหมู B มีพื้นที่มากกว่าสามเหลี่ยม A แสดงว่าระยะทางของรถ B เนี่ยต้องมากกว่าระยะทางของรถ A นะทีนี้ก็มาดูเขาบอกว่ารถ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถ B เพราะฉะนั้นผิดถูกไหมรถ B วิ่งได้ระยะทางมากกว่านะโอเ
คนะรถ B วิ่งได้มากกว่า A นะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าข้อขาขอไข่นะที่เวลานะอันนี้พิมพ์ผิดนะที่เวลา D เท่ากับ12นะรถ A มีความเร่งมากกว่ารถ B นะพี่ก็บอกอีกว่าไอ้กราฟ v กับ t เนี่ยนะความเร่งของมันคืออะไรคือสโลปถูกไหมคือสโลปของกราฟ v กับ t เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูเลยว่าสโลปเวลา t เท่ากับ12เนี่ยนะสโลปของ a กับสโลปของ b เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าเขากำหนดมาว่าที่เวลา t เท่ากับ12รถ a มีความเร่งมากกว่ารถ b เราต้องไปดูว่า a เนี่ยความเร่งมากกว่า b จริงหรือเปล่าใน t เท่ากับ12นะพี่ก็มาดูตรง t เท่ากับ12นะ t เท่ากับ12ประมาณนี้นะรถ b เนี่ยนะt เท่ากับ12รถ b นี่ความเร่งคงที่ไอ้ความเร่งเท่ากับ0ถูกมั้ย t เท่ากับ12รถ b มีความเร็วที่คงที่ก็คือความเร็วเท่ากับ30ไปตลอดเลยถูกมั้ย30เมตรต่อวินาทีไปตลอดความเร็วมันคงที่เลยแสดงว่ารถ b เนี่ยนะต้องมี a หรือความเร่งเนี่ยเท่ากับ0แน่นอนนะนะ a ของรถ b นะเป็นเท่ากับ0แน่นอนเพราะถ้ามันมีความเร่งเนี่ยความเร็วไม่คงที่หรอกถูกมั้ยแต่ความเร่งตรง t เท่ากับ12ไอ้ความเร็วตรง t เท่ากับ12มันคงที่ตลอดเพราะฉะนั้น a เท่ากับ0ส่วนเราก็มาดูรถ A นะรถ A เนี่ยนะมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลานะก็คือมีความเร่งที่คงที่ตลอดเวลาเลยนะมันก็พุ่งขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง t เท่ากับ12เนี่ยนะรถ A มีความเร่งแน่ๆนะถูกไหมรถ A มีความเร่งแน่ๆแต่รถ B เนี่ยความเร่งเป็น0แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ A เนี่ยนะมีความเร่งมากกว่ารถ B เนี่ยถูกต้องเลยนะรถ A มีความเร่งมากกว่ารถ B ถูกต้องคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาความเร่งของรถ A เลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ารถ B เนี่ย A เป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่ A มีความเร่งสัก1อย่างเงี้ยมันก็มากกว่ารถ B แล้วนะแต่เราก็จะต้องหาความเร่งด้วยนะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ทำในข้อสอบถูกไหมถ้ามันทำในข้อสอบเนี่ยน้องๆไม่ต้องหานะแต่ว่าอันนี้เราทำเพื่อเราให้รู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกคิดนะจะได้รู้เยอะๆนะความเร่งก็คือสโลปถูกไหมสโลปก็คือเดลต้า y by เดลต้า x นะเดลต้า y ก็คือ40ลบ0ถูกไหมก็เป็น40นะส่วนเดลต้า x คืออะไรคือ20ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีความเร่งเท่ากับ2นะโอเคนะรถ a เนี่ยมีความเร่งเท่ากับ2นะโอเคส่วนรถ B มีความเร่งเท่ากับ0รถ A มีความเร่งมากกว่ารถ B นี่ถือว่าถูกต้องนะส่วนข้อกไก่ยังผิดอยู่นะส่วนข้อคควายเขาก็บอกว่าที่ช่วงเวลา t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ20นะตั้งแต่เริ่มต้นถึง t เท่ากับ20นะรถ A เนี่ยมีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ B นะอันนี้เป็นความเร่งเฉลี่ยนะไม่ใช่ความเร่งที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะความเร่งเฉลี่ยนี่คืออะไรเอ่ย A เฉลี่ยคือ v ปลายใช่มั้ยแล้วก็ลบด้วย v ต้นนะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดใช่มั้ยซึ่งเวลาทั้งหมดในกรณีนี้เนี่ยก็คือ20โอเคไหมเพราะว่าเขาถามเวลาตั้งแต่0ถึง20เพราะฉะนั้นก็เวลาทั้งหมดก็คือเป็น20เราก็ต้องเอา v ที่20ลบด้วย v ที่0ถูกไหม v ปลายลบ v ต้นโอเคเราก็หานะ a ของรถ a นะ a ใช่ไหม v ปลายก็คือเท่าไหร่เอ่ย v ปลายก็คือ40 v ต้นก็คือ0นะหารด้วย20นะเพราะฉะนั้นรถ A ก็จะมีความเร่งเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น2นะทีนี้เราก็มาดูรถ B นะรถ B มีความเร่งเท่าไหร่นะพี่ก็ดู V ปลายของรถ B มีความเร่งเป็น30ถูกไหมเอ้ยความเร็วเป็น30ส่วน V ต้นของมันมีความเร็วเป็น0นะพี่ก็เอา30ลบ0ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย20ก็จะได้เป็น 1.5 ถูกไหมก็แสดงว่าไอ้เจ้ารถ A เนี่ยนะมีความเร่งมากกว่ารถ B นะความเร่งเฉลี่ยนะ A ของ A มากกว่า A ของ B นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มาดู A คอควายถูกหรือเปล่าเขาบอกว่า t เท่ากับ0 1 t เท่ากับ20รถ A เนี่ยมีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ B อันนี้ก็ถูกต้องถูกมั้ยเพราะว่าความเร่งเฉลี่ยของรถ A มีค่าเท่ากับ2ความเร่งเฉลี่ยของรถ B มีค่าเท่ากับ 1.5 ความเร่งเฉลี่ยของรถ A ก็ย่อมมากกว่ารถ B แล้วก็ถูกต้องนะก็คือสรุปข้อ2นะที่เขาถามว่าข้อใดถูกนะก็คือเราจะรู้ว่าข้อกไก่เนี่ยผิดขอไข่ขอควายถูกแล้วก็มาวงช้อยนะช้อยก็คือมีข้อ1กไก่ขอไข่ขอควายถูกต้องใช่ไหมข้อ2ก็คือขอไข่ขอควายถูกต้องโอเคก็คือตอบข้อนี้นะขอไข่ขอควายถูกต้องนะข้อขอไข่เท่านั้นผิดใช่ไหมเพราะต้องเป็นขอควายด้วยใช่ไหมโอเคนะข้อ3ต่อเลยนะเขาบอกว่ากำหนดให้กไก่เดินทางไปที่ตะวันออก8เมตรนะต่อมาเนี่ยกไก่ใช่ไหมก็เปลี่ยนทิศทางไปเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก4รูท2เมตรนะแล้วเขาบอกว่าหาความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางครั้งนี้ถ้าการเดินทางใช้เวลาทั้งสิ้น4วินาทีนะโอเคทีนี้คิดสตาร์สิ่งที่โจทย์ถามก็คือความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางโอเคไหมความเร็วเฉลี่ยนะไม่ใช่อัตราเร็วเฉลี่ยนะโอเคนะถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยนะอ
มันก็จะเป็นการกระจัดทั้งหมดถูกไหมส่วนด้วยเวลานะทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยนะอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นระยะทางทั้งหมดนะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอัตราเร็วกับความเร็วจะไม่เหมือนกันละถูกไหมเมื่อเขาโจทย์เนี่ยเขาถามความเร็วเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาการกระจัดเราต้องหาการกระจัดส่วนด้วยทีถูกไหมเพราะถ้าเขาหาทำหาแค่อัตราเร็วเนี่ยน้องก็เอา8บวก4รูท2หาร4ได้เลยนะเพราะมันเป็นระยะทางที่เดินทางจริงๆทั้งหมดแต่ว่านี่ถามความเร็วนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาการกระจัดก่อนนะการกระจัดนี่วัดยังไงเราก็วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายโอเคไหมทีนี้อันดับแรกเลยเราก็ต้องดูคีย์เวิร์ดอีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเดินทางไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะจำไว้เลยนะว่าไอการเดินทางไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะมันต้องเป็น45องศานะโอเคนะ45องศานะทีนี้ลองวาดรูปดูนะเดี๋ยวพี่ให้น้องลองวาดรูปดูก่อนนะแป๊บนึงโอเคนะเดี๋ยวพี่ว่าพี่เตรียมไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องลองวาดรูปก่อนนะต้องฝึกแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยการวาดรูปนะเพราะว่าข้อนี้ต้องวาดรูปให้เป็นนะโอเคนะโอเครูปที่ได้จะต้องเป็นประมาณนี้นะก็คือว่านะมันต้องเป็นประมาณนี้นะก็คือว่าตอนแรกนายกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วนายกก็เดินทางไปที่ตะวันออกก็คือที่ตะวันออกก็คือขวามือเรานะ8เมตรนะโอเคไหมหลังจากนั้นไปตะวันออกเฉียงเหนือพี่บอกเราให้เป็น45องศานะอีก4รูท2เมตรอันนี้ก็คือออกเฉียงเหนือถูกไหมเป็น45องศานะ4รูท2เมตรนะแล้วเขาก็บอกว่าให้หาความเร็วเฉลี่ยนะซึ่งความเร็วเฉลี่ยคืออะไรนะความเร็วเฉลี่ยก็คืออัตราเร็วไอ้ความเร็วเฉลี่ยคืออะไรคือการกระจัดใช่ไหมส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนะโอเคไหมซึ่งการกระจัดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรเอ่ยการกระจัดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเราก็จะต้องหาการกระจัดถูกไหมแล้วการกระจัดคืออะไรการกระจัดในที่นี้ก็คือ R ถูกไหม R นะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องหา R นะโอเควิธีการหา R คือหายังไงเอ่ยพี่ก็เคยสอนไปแล้วถูกไหม R กำลังสองนะจะเท่ากับอะไรเอ่ยจะเท่ากับ8แล้วกำลังสองถูกไหมบวกด้วย4รูท2กำลังสองนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่บอกพี่สูตรที่พี่สอนคือเอาหัวต่อหางถูกไหมแล้วเวลาสูตรการใช้หัวต่อหางเนี่ยมันทำไงเอ่ยหัวต่อกับหางเนี่ยมันใช้มุมตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามุมตรงนี้นะมุมตรงนี้คืออะไรคือ180ลบ45ก็คือเป็นมุม135นั่นเองนะวิธีการเอาหัวต่อกับหางเนี่ยจะต้องใช้มุมตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นอะไรเป็นลบใช่ไหมลบ8กับ4รูท2คูณกันแล้วก็เป็นคอสของ135โอเคไหมนี่คือสูตรโอเคทีนี้เราก็คิดออกมานะก็จะได้เป็นแปด64นะบวกด้วย4รูท2ก็เป็น46คูณ2ก็เป็น32นะแล้วก็ลบด้วย2คูณ8คูณด้วย4รูท2นะ2รูทอันนี้พี่ลืมนะ 2ab cos θ ใช่ไหมลบด้วย2คูณ8คูณ4รูท2แล้วก็เป็น cos ของ135นะอันนี้ก็ได้เป็น32บวกกับ64ก็เป็น96ใช่ไหมลบด้วย8 2 16 16 4เป็นเท่าไหร่เอ่ย16คูณเดี๋ยว64เป็น64นะแล้วก็รูท2นะคอส135นี้ได้ประมาณลบรูท2ลบ2ส่วนลบรูท2ส่วน2นะโอเคทีนี้พอได้เสร็จเราก็จะได้อันนี้ออกมาเป็น96ใช่ไหมลบคูณลบก็เป็นบวกนะอันนี้รูท2คูณรูท2ก็เป็น2นะเราก็ตัดกับข้างล่างพอดีก็ได้เป็นบวกกับ64โอเคไหมเราก็จะได้เป็น154นะก็คือ r ยกกำลัง2นะแต่ไม่ใช่อันนี้เป็น96นะ96บวก64ก็จะได้เป็น160นะก็จะได้เป็น r ยกกำลัง2เท่ากับ160โอเคไหมก็คือเจ้านี่นะยกกำลัง2เท่ากับ160แล้วพอได้160เสร็จปุ๊บก็ถอดรูทใช่ไหมถอดรูท r ก็จะได้เท่ากับ4รูท10นะเลข4รูท10นะพี่ก็จะได้การกระจัดออกมาก็คือ4รูท10นะก็คืออันนี้ถูกไหมแล้วก็เขาถามหาความเร็วเฉลี่ยถูกไหมความเร็วเฉลี่ยคืออะไรคือการกระจัดถูกไหมส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนะการกระจัดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดการกระจัดก็คือเป็นหามาแล้วก็คือเป็น4รูท10นะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดก็คือ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ได้อัตราความเร็วเฉลี่ยเป็นรูท10ก็คือคำตอบก็คือข้อ4นะ
อันนี้ตอบข้อ4ฮะก็คือรู้สึกนะข้อต่อมานะอันนี้โจทย์ก็ถามว่าอนุภาคอันหนึ่งนะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง10เมตรต่อวินาทีก็เท่ากับ g เลยถูกไหมปรากฏว่าในวินาทีที่11เนี่ยนะวินาทีนะในวินาทีที่11ก็คือภายในวินาทีที่11เท่านั้นนะเคลื่อนที่ระยะทาง195เมตรเขาถามหาความเร็วต้นก็คือถามหา u นะว่า u มีค่าเท่าไหร่นะง่ายๆเลยว่าน้องต้องจำสูตรให้ได้ถูกไหมว่าสูตรการเคลื่อนที่ในวินาทีหนึ่งเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะสูตรก็จะมีอยู่ว่า f เท่ากับ u บวกด้วยเศษ1ส่วน2นะแล้วก็ a 2n ลบ1นะโดยที่ a ก็คือเป็นวินาทีที่เท่าไหร่ถูกไหมอย่างอันนี้เนี่ยนะเราก็หาเป็นความเร็วในระยะทางในวินาทีนึงใช่ไหมอันนี้ก็เป็น u บวกเศษ1ส่วน2 a ก็คือเป็น10นะเราหาในวินาทีที่10ใช่ไหมที่11ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาแทน11เข้ามาในนี้นะ11คูณ2ก็เป็น22ลบ1ก็เป็น21โอเคไหมเราก็จะได้เป็น s เท่ากับ u บวก105นะเขาบอกว่า u เนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นs นี่มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นค่าเป็น195ถูกไหมเท่ากับ u บวก105นะแล้ว u ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาพอดีเลยถูกไหมถามหาความเร็วต้นนะพี่ก็ย้ายออกมาลบกันก็จะได้ u มีค่าเป็น90นะก็เป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะวิธีการทำข้อนี้นี่สิ่งที่สำคัญคือจำสูตรนี้ให้ได้แล้วก็แทนค่าเข้าไปในสูตรจบเลยนะโอเคนะ u ก็เท่ากับ90ก็ตอบข้อ3นะข้อ1ตอบข้อ3นะโอเคข้อ2นะเขาบอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปแนวดิ่งจากยอดหอคอยนะโยนก้อนหินขึ้นไปแนวดิ่งโดยที่ตัวเองอยู่บนยอดหอคอยถูกไหมก็ยอดหอคอยนี้ก็สูง45เมตรนะแล้วเขาก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยนะอีก2วินาทีก็ปล่อยหินอีกก้อนหนึ่งนะปล่อยหินอีกก้อนหนึ่งลงมานะจากจุดเดิมนั่นแหละจุดที่เขาโยนนั่นแหละเขาบอกว่าหิน2ก้อนนะตกถึงพื้นพร้อมกันนะความเร็วต้นของหินก้อนแรกมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีคือหา u ของก้อน1นะพี่ให้เป็น u 1นะโอเคก่อนอื่นลองวาดภาพก่อนนะวิธีการทำโจทย์ก็คือต้องวาดภาพถูกไหมวาดภาพก็จะได้มาเป็นภาพนี้นะก็คือเราอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตลอดนะแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราโยนก้อนหินนะขึ้นไปแนวดิ่งนะโดยที่หอคอยสูง45เมตรนะในขณะเดียวกันเนี่ยพออีก2วินาทีถัดมาเนี่ยนะเราก็ปล่อยก้อนหินนะปล่อยนะแสดงว่า u เท่ากับ0ถูกไหมเราปล่อยก้อนหินอีกก้อนหนึ่งลงมาข้างล่างนะซึ่งมันตกถึงพื้นพร้อมกันนะตกถึงพื้นพร้อมกันทีนี้เราก็มาดูว่าเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะก็คือไอ้เจ้าก้อนแรกเนี่ยปล่อยเข้าไปแล้วอีก2นาทีค่อยปล่อยก้อนหลังถูกไหมอีก2วินาทีค่อยปล่อยก้อนหลังแสดงว่าก้อนหลังต้องใช้เวลาน้อยกว่าแน่ๆถูกไหมใช้เวลาน้อยกว่าก้อนแรกเพราะมันปล่อยทีหลังและมันปล่อยทีหลังไป2วินาทีแสดงว่าถ้าพี่กำหนดให้ก้อนหลังมีการเดินทางทั้งหมดเป็นทีก็แล้วต้องมีการเดินทางเป็นทีบวก2ถูกไหมเพราะว่ามันตกถึงพื้นพร้อมกันนะแล้วก็ก้อนแรกเนี่ยปล่อยก่อนนะ2วินาทีเพราะฉะนั้นก้อนแรกต้องมีการเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นทีบวก2ส่วนก้อนหลังมีเป็นทีนะโอเคทีนี้พี่ต้องการที่จะหาความเร็วต้นของก้อนแรกถูกไหมทำยังไงนะพี่ก็ต้องจับว่า2อันนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะมีอะไรที่เหมือนกันนะอันดับแรกเลยนะจริงๆนี่ไม่ต้องจับก็ได้นะอันนี้คิดอย่างนี้ดีกว่าคิดหาทีก่อนแล้วกันคิดหาทีถูกไหมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามี t เนี่ย t ของก้อนแรกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไอการที่เราจะหาได้ว่า u มีค่าเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเกี่ยวกับ t ถูกไหม v เท่ากับ u บวก at ใช่ไหม v บวก u ส่วน2แล้วก็ v แต่ถ้า v สแควร์กับ u สแควร์บวก2 as อย่างเงี้ยน้องก็ต้องรู้ v ปลายก็คิดไม่ได้อยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าสูตรที่น่าจะใช้ที่สุดก็คือ s เท่ากับ u t บวก sin 1ส่วน2 g t ยกกำลัง2ถูกไหมเพราะ g เราก็รู้นะทีเดี๋ยวเราก็แทนค่าจากหาจาก t ไอ้นี่นะเพราะเรารู้อยู่ต้นของมันถูกไหมแล้วเราก็รู้ระยะทางก็คือ45เพราะฉะนั้นการที่เราจะหา t เนี่ยไม่ยากแล้วนะ s เท่ากับ ut บวก2 gt กำลัง2นี่ง่ายเลยเพราะว่า u เป็น0ละ gt ก็คือสิ่งที่ต้องการหาใช่ไหม t แล้วก็ s ก็45ถ้าเราแทนเข้าไปเราได้ t แน่นอนนะทีนี้พอถ้าสมมติพี่คิดว่าพี่ได้ t แล้วนะพี่เอา t มาแทนตรงนี้นะพี่ก็จะได้ละพี่ใช่ไหมพี่ก็จะได้ u ทัน t ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า s เราก็รู้ g เราก็รู้มันหมดแล้วอ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะเราก็หา t จริงๆก่อนนะ
อันนี้ตัดทิ้งใช่ไหมเศษ1 2 g ก็เป็น10นะแล้วก็ t ยกกำลัง2ก็เท่ากับ45นะโอเคพี่ก็จะได้ t กำลัง2เท่ากับ9นะ t ก็เป็น6ลบ3นะซึ่งมันเป็น3ถูกไหม t ติดลบไม่ได้เวลาเป็น3นะส่วนเวลาของไอ้เจ้านี่นะเป็น3บวก2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาของมันต้องเป็น5โอเคไหมเวลาของมันเป็น5ทีนี้พอพี่คิดไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าก้อนแรกนะพี่ก็คิดเหมือนกัน s เท่ากับ utบวกเศษ1คูณ2 g ที่ยกกำลัง2ถูกไหมทีนี้อันนี้มันจะมีเรื่องเครื่องหมายนิดนึงนะ u มีทิศขึ้นนะมีทิศเป็นบวกถูกไหมพี่บอกแล้วทิศใดเป็นทิศของความเร็วต้นก็ให้ทิศนั้นเป็นบวกนะส่วนทิศใดมีทิศตรงข้ามก็ให้มีทิศเป็นลบทิศตรงข้ามมันมีอะไรบ้างที่อยู่ในสูตรนะu เป็นบวกไปแล้ว g นะมีทิศลงก็ g ก็มีทิศเป็นลบถูกไหมต่อมาการกระจัด t ไม่มีทิศถูกไหมการกระจัดก็มีทิศลงนะมีทิศเป็นลบเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะการกระจัดว่าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือจุดสุดท้ายนะนี่คือทิศของการกระจัดนะก็คือมีทิศลงก็เป็นลบนะโอเคนะเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยนะแทนค่าต้องคิดสิ่งที่แทนค่าลงไปโดยคิดเครื่องหมายด้วยนะโอเค s ก็เป็นลบ45ถูกไหม u t ก็เป็น5บวกเศษ1ส่วน2 g ก็เป็นลบ10นะแล้วก็ t ยกกำลัง2โอเคนะอันนี้ก็ได้เป็น 5u ใช่ไหมลบ 5t ยกกำลัง2นะเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่พี่แทนใหม่ดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็น s เท่ากับ ut นะบวกเศษ1ส่วน2 t ที่ยกกำลัง2ใช่ไหมตะกี้เครื่องหมาย s ต้องเป็นลบนะการกระจัดต้องเป็นลบ45 u ก็ใส่เข้าไป t ก็เป็น5นะบวกเศษ1ส่วน2 g ที่ตรงข้ามกับความเร็วต้นก็เป็นลบ10นะ t ยกกำลัง2ก็คือ5ยกกำลัง2ก็เป็น25โอเคไหมอันนี้ก็เป็นลบ5คูณ25นะก็เป็นลบ125ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น 5u นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลบ45ถูกไหมโอเคทีนี้พี่ก็ย้ายออกมานะก็ย้ายอันนี้มาบวกนะก็จะได้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็น80หรือเปล่าโอเคได้เป็น80นะเท่ากับ 5u นะแล้วพี่ก็จะได้ u ออกมาถูกไหม u ก็มีเท่ากับ5 u ก็มีค่าเท่ากับ16นะทีนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าความเร็วต้นของก้อนหินก้อนแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ16เมตรต่อวินาทีไปดูในช้อยนะโอเคในช้อยก็จริงด้วยนะก้อนหินก้อนแรกมีความเร็วต้นนะของก้อนหินก้อนแรกมีค่าเท่าไหร่ก็16เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบสุดท้ายนะข้อ2ก็ตอบ16เมตรต่อวินาทีนะทีนี้ข้อต่อมาข้อ3นะข้อ3เขาโจทย์เขาก็มีว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งนะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะแนวเส้นตรงจากหยุดนิ่งแสดงว่า u เท่ากับ0ถูกไหมจากหยุดนิ่งนะแล้วก็ได้กราฟความเร่งกับเวลานะกราฟเป็นกราฟ a กับ t นะดังรูปนะเดี๋ยวก็ให้ดูรูปนะแล้วเขาบอกว่าหาอะไรหาระยะทางนะไม่ใช่การกระจัดนะระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ระหว่างวินาทีที่4ถึงวินาทีที่6นะวินาทีที่4ถึงวินาทีที่6มาดูกราฟความเร่งกับเวลานะอันนี้นะโอเคเขาบอกว่าให้หาระยะทางระหว่างวินาทีที่4วินาทีที่6คือระยะทางตรงนี้ถูกไหมโอเคไอการที่เราจะหาระยะทางตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องหา s ถูกไหม s นะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหา s เนี่ยเราต้องเลือกสูตรนะเลือกสูตรก่อนอันดับแรกเลยสูตรที่เราจะหา s นี้เรารู้ความเร่งถูกไหมเป็นลบ5นะเราต้องเลือกสูตรที่มี s มี a นะแล้วก็มีเวลาถูกไหมเพราะเรารู้ว่าเวลาเป็น2นะระหว่างวินาทีที่4ถึงวินาทีที่6นะทีนี้สูตรที่มี s มี a มี t นี่มันคงเป็นอะไรเป็นไปได้นอกจาก a s เท่ากับ ut นะเพราะว่ามันใช่ไหมมันเป็นสูตรเดียวนะที่มี s แล้วก็มี a มี t นะแต่เรายังไม่รู้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะหา u เราทำยังไงนะเราก็จะต้องไล่มาตั้งแต่ตรงนี้นะตรงที่ตั้งแต่ตรงเนี้ยนะเพราะโจทย์บอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงจากหยุดนิ่งถูกไหมเราก็ไล่ตั้งแต่จากหยุดนิ่งคือ u เท่ากับ0นะแล้วจากหยุดนิ่งเราก็มีความเร่งไปเรื่อยๆเลยนะพอเริ่มต้นก็มีความเร่งจนกระทั่งถึงตรงนี้แล้วความเร่งก็เปลี่ยนมาเป็นความหน่วงโอเคไหมถ้าเราเดี๋ยวพี่จะวัดการเคลื่อนที่ให้ดูนะมันเป็นการเคลื่อนที่ที่มีหลายตอนนะอันดับแรกเลย u เท่ากับ0หยุดนิ่งใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนที่มานะจนถึงเวลาที่ t เท่ากับ4นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น t เท่ากับ6นะคือตรงนี้คือการกระจัดที่เขาต้องการที่เราจะการกระจัดที่เขาต้องการให้เราหาถูกไหม t เท่ากับ4ถึง t เท่ากับ6นะซึ่ง2ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่0ถึง4กับ4ถึง6เนี่ยนะมันมีความเร่งไม่เท่ากันนะตรงนี้เนี่ยมันมีความเร่ง a เนี่ยเท่ากับ5นะอันนี้มันมีความเร่ง a เท่ากับลบ5นะอันนึงเป็นความเร่งอันนึงเป็นความหน่วงนะอันนี้ t ทั้งหมดเป็น2นะอันนี้ t ทั้งหมดเป็น4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต
ตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะทราบ f ถูกไหมแต่เราต้องการที่จะทราบ s ตรงนี้นะซึ่งเราจะทราบ s ตรงนี้เราต้องทราบ u ต้นของมันนะ u ต้นของวินาทีที่4นะซึ่งการที่จะเราจะทราบ u ต้นของวินาทีที่4ก็คืออะไรคือ v ปลายของไอการเคลื่อนที่ตอนแรกตรงนี้เนี่ยนะไอการเคลื่อนที่ที่มีความเร่ง5เนี่ยนะที่มันเร่งจาก0ไปเร่งจากความเร็วต้นที่เป็น0แล้วก็มีความเร่ง5เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เนี่ยนะไปเป็นเวลา4วินาทีเนี่ยมันทำให้เกิดความเร็วเท่าไหร่นะแล้วไอ้ความเร็วเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นความเร็วปลายนี่แหละก็กลายเป็นความเร็วต้นอันนี้ซึ่งจะเจอกับความหน่วงไปจนตลอดเวลา2วินาทีนะแล้วเขาก็อยากรู้อีกนั่นแหละว่าไอ้ความเร็วต้นตรงนี้เนี่ยนะเมื่อเจอความหน่วงแล้วจะเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรเราก็ต้องหา v อันนี้นั่นเองนะเราจะหา v อันนี้เราก็หาง่ายๆเลยก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะเพราะ u เรารู้ว่าเป็น0นะ a เรารู้ก็เป็น5นะ t เราเป็น4ใช่ไหมแสดงว่า v ก็มีค่าเท่ากับ20นะหมายความว่า4วินาที a เท่ากับ5นะเริ่มจาก u เท่ากับ0เนี่ยมาจนถึงจุดที่ t เท่ากับ4เนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับ20แล้วนะแล้วพอไอ้ความเร็วเท่ากับ20นี่แหละนะก็เป็นความเร็วต้นของการเคลื่อนที่ที่เป็นความหน่วงเท่ากับ -5 ถูกมั้ยเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่ที่ต่อเนื่องกันนะโอเคพี่ก็จะแทนลงไปในนี้นะแล้วอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่20ถูกไหม t ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็น2ถูกไหม4ถึง6บวกเศษ1ส่วน2 a นี้เป็นความหน่วงก็เป็น -5 นะ t ก็เป็น2เท่ากับ -2 ก็เป็น4นะก็จะได้การกระจัดระยะทางนะระยะทางในช่วงเวลาที่4ถึง6แล้วนะโอเคก็เป็น40ลบกับ10ถูกไหมก็จะได้ s นะ s ก็มีค่าเท่ากับ30นะก็เป็นคำตอบนะแล้วก็ไปดูนะโอเคนะนี่ไงเขาบอกว่าหาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ระหว่างวินาทีที่4ถึงวินาทีที่6ก็ตอบข้อ3เอ้ยข้อ1นะ30เมตรต่อวินเอ้ย30เมตรนะเป็นระยะทางเท่ากับ30เมตรนะเครื่องข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่2ตอนนะคล้ายๆกับที่เคยทำให้ดูนะโอเคข้อต่อไปเลยนะแท่งเหล็กแท่งหนึ่งเนี่ยมวล47กรัมนะมวลก็คือ m ถูกไหม47กรัมนะมีปริมาตรทั้งหมด6ลูกบาศก์เซนติเมตรนะก็6 cm ยกกำลัง3ถูกไหมอันนี้คือ v ถูกไหมโอเคนะแล้วก็เขาถามว่าตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับความหนาแน่นนะตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับความหนาแน่นเหมาะสมในที่ก็คืออะไรก็คือคิดตามเลขในระยะสำคัญถูกไหมตัวเลขที่เหมาะสมคือคิดตามระยะสำคัญที่เหมาะสมสำหรับความหนาแน่นนะเป็นกี่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะข้อนี้ก็คือเราต้องหาความหนาแน่นก่อนใช่ไหมความหนาแน่นคือโรเท่ากับ m ส่วน v ถูกไหมหรือน้องๆบางคนอาจจะเผลอๆจำสูตรไม่ได้ใช่ไหมถ้าน้องจำสูตรแม่ทำยังไงก็ดูจากหน่วยก็ได้ถูกไหมหน่วยมันก็คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรก็แสดงว่าต้องเอาตัวต้นใช่ไหมกรัมหารด้วยลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกันนะก็จะได้ออกมาเป็นโรก็คือความหนาแน่นนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนเลยนะโรเท่ากับ m ก็คือ 47.0 ถูกไหมแล้วก็หารด้วย 6.0 นะได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้ประมาณคือจริงๆเราไม่ต้องดูคำตอบเลยก็ได้เพราะมันเป็น 7.8 7.83 7.833 อะไรเงี้ยคำตอบมันเท่ากันหมดนะประเด็นคือเลขในอันสำคัญนะพี่เคยสอนไปแล้วว่าเลขในอันสำคัญเนี่ยนะการคิดเลขในอันสำคัญนะถ้าเกิดว่าเราเอาเลขในอันสำคัญเนี่ยนะเมื่อคูณหรือหารเลขในอันสำคัญกันนะเราก็จะใช้จำนวนนะจำนวนของเลขในอันสำคัญเนี่ยเป็นหลักนะก็คือว่าคำตอบเนี่ยจะมีจำนวนเลขในอันสำคัญของคำตอบนะเท่ากับเลขในอันสำคัญของตัวตั้งหรือตัวหารอะไรของการคูณหรือหารก็ได้นะที่น้อยที่สุดนะอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะตัวในอันสำคัญที่ใช้ในการคูณกับหารในกรณีนี้ก็คือหารนะตัวในอันสำคัญจำนวนเลขในอันสำคัญที่น้อยที่สุดที่ใช้ในกรณีนี้ก็คือ2ถูกไหมเพราะฉะนั้นในคำตอบก็จะต้องมีเลขในอันสำคัญเท่ากับที่น้อยที่สุดก็คือ2นะพี่ก็ไปหาคำตอบที่มีเลขในอันสำคัญเท่ากับ2ก็คือตอบข้อนี้เลยนะก็คือข้อ1นะก็ตอบ 7.8 นะแล้วก็คิดเลขในอันสำคัญเท่ากับ2แค่นั้นเองโอเคไหมทีนี้แค่บวกคูณกับหารยังไม่พอมาดูบวกลบบ้างนะพี่สอนไปแล้วใช่ไหมว่าการบวกหรือลบเลขในอันสำคัญคิดยังไงนะก็ทวนอีกครั้งนึงก็คือว่าเวลาเราบวกหรือลบเลขในอันสำคัญเราจะใช้จุดทศนิยมเป็นหลักนะโดยคำตอบเนี่ยจะมีจำนวนจุดทศนิยมนะจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับทศนิยมที่ใหญ่ที่สุดของตัวตั้งนะทศนิยมที่ใหญ่ที่สุดของตัวตั้งก็คือทศนิยมที่น้อยที่สุดนั่นเองของตัวตั้งนะก็จะสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นั่นเองใช่ไหมสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะว่า
บวกลบใช้ทศนิยมนะซึ่งน้อยสุดถูกไหมแล้วก็คูณหารนะคูณแล้วก็หารนะก็จะใช้จำนวนตัวเลขในอาสำคัญโอเคไหมบวกลบใช้ทศนิยมนะคูณหารใช้จำนวนตัวเลขในอาสำคัญโอเคน้องๆคะทางเดียวที่คนเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเราจะต้องเอาคนเก่งๆมาสอนคนเก่งสอนสด 3,500 บาทแต่ถ้าน้องๆดูวิดีโอแถวสยาม 3,000 บาทแต่ถ้าน้องเอาคนเก่งไปสอนที่บ้าน790บาทกับ VCD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Admission Onet and Anet English 1ชุดครบทุกเนื้อหาสำคัญและโจทย์ทุกรูปแบบจำนวน25แผ่นสอนโดยคนเก่งใจดีพี่บุ๊กเกียรตินิยมอักษรจุฬาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ไม่สามารถเก่งได้ในเพียงชั่วข้ามคืนออมสกูลจึงขอสัก10คืนสำหรับเด็กซุ่มเท่านั้นนะคะข้อ2นะคะโจทย์ก็บอกว่าในการเคลื่อนที่แนวตรงนะแนวตรงได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วขณะหนึ่งกับเวลาเป็นดังรูปความเร็วก็คือ v เวลาก็คือ t ก็คือเป็นกราฟของ v กับ t นั่นเองนะเขาบอกว่าคำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดถูกนะก็กไก่ก็คือความเร่งเฉลี่ยในช่วง5วินาทีแรกนั่นก็คือ A เฉลี่ยนะในช่วง5วินาทีแรกคือ 0.4 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะข้อที่ขอไข่ก็คือความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาทีที่3ถึงวินาทีที่5นะความเร็วเฉลี่ยก็คือ V เฉลี่ยนะคือ4เมตรต่อวินาทีแล้วก็ข้อกอควายการกระจัดในช่วง3วินาทีแรกคือ3เมตรนะที่เราก็มาดูกราฟกันนะว่าเขาให้กราฟ v กับ t มาเป็นยังไงถูกไหมโอเคนะนี่คือกราฟ v กับ t ที่โจทย์ให้มานะก็ความเร็วขนาดหนึ่งอันนี้ก็ v ใช่ไหมเวลานี้ก็คือ t นะที่เราก็ลองพิจารณากอไก่ก่อนนะเขาบอกว่าความเร่งเฉลี่ยในช่วง5วินาทีแรกคือ 0.4 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะความเร่งเฉลี่ยคืออะไรเอ่ยคือ v ปลายลบ v ต้นถูกไหมความเร่งเฉลี่ยคือ v ปลายลบ v ต้นนะซึ่ง v ปลายลบ v ต้นในที่นี้คือใน5วินาทีแรกถูกไหมใน5วินาทีแรกนะพี่ก็คิดเลยจาก0ถึง5ถูกไหมโอเคไหมก็ขา v ปลายก็คือ v ตรงวินาทีที่5นะก็คือมี4ถูกไหมแล้วก็ v ในวินาทีที่0ถูกไหมตั้งแต่0ถึง5นะในช่วง5วินาทีแรกก็คือมีค่าเท่ากับความเร็วต้นก็คือมีค่าเป็น2 v ปลายลบ v แรกก็เป็น4ลบ2ถูกไหมหารด้วยความหารด้วยเวลาถูกไหมเวลาก็คือ5ถูกไหมก็มีค่าเท่ากับ4ลบ2ก็ได้2ใช่ไหมหารด้วย5ก็เป็น 0.4 ถูกไหมคำตอบก็คือว่าความเร่งเฉลี่ยในช่วงวินาทีแรกคือ 0.4 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะพี่ก็มาดูเอ๊ะกอไก่ถูกหรือเปล่าความเร่งเฉลี่ยในช่วง5วินาทีแรกคือ 0.4 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ถูกต้องนะโอเคข้อขอไข่ความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาที3ถึงวินาทีที่5นะพี่ก็ไปหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาที3ถึงวินาทีที่5นะพี่ก็ต้องเริ่มดูกราฟนะนี่คือวินาทีที่3นี่คือวินาทีที่5นะพี่ลากลงมานะความเร็วเฉลี่ยคืออะไรนะความเร็วเฉลี่ยคือการกระจัดนะส่วนเวลาทั้งหมดถูกไหมนะนี่คือ v เฉลี่ยนะซึ่งไอ้ v เฉลี่ยในช่วงวินาทีที่3ถึงวินาทีที่5เนี่ยพี่ก็ต้องหาการกระจัดในช่วงนี้ใช่ไหม3ถึง5ซึ่งการกระจัดในกราฟ v กับ t ก็คือพื้นที่นะเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องหาพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมที่พี่แรงเงาก็คือ3ถึง5นั่นเองพื้นที่ตรงนี้ก็คือเอาด้านคุณยาวเลยถูกไหมเพราะมันสี่เหลี่ยมนะไอ้ยาวของมันคืออะไรคือ4นะด้านของมันคืออะไรคือ2นะเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้การกระจัดออกมาเป็น8นะเวลาของพี่ก็คืออะไรคือ2วินาทีถูกไหมเพราะ3กับ5วินาทีก็ห่างกัน2วินาทีก็เป็น8หาร2นะพี่ก็จะได้ v เฉลี่ยออกมาก็คือ4นะคำตอบก็คือว่าข้อขอไข่เนี่ยความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาทีที่3ถึง5เนี่ยคือ4เมตรต่อวินาทีนี่ถูกต้องเลยนะต่อมาเขาบอกว่าข้อขอควายการกระจัดในช่วง3วินาทีแรกเนี่ยคือ3เมตรนะในช่วง3วินาทีแรกก็คือตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยนะตรงที่พี่เป็นกลมๆเนี่ยนะ3เมตรการกระจัดในช่วง3วินาทีแรกพี่ก็จะต้องหาพื้นที่ใต้กราฟในช่วง3วินาทีแรกถูกไหมซึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะเราก็ต้องใช้เศษหนึ่งคูณ2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณ0ผลบวกด้านคู่ขนานอันนี้คือ2อันนี้คือ4เราบวกกันก็เป็น6ใช่ไหมคูณกันคูณผลบวกก็คือคูณ6คูณ0ตรงนี้ก็คือ3นะก็จะได้ออกมาเป็น9นะก็แสดงว่าการกระจัดในช่วง3วินาทีแรกเนี่ย3เมตรเนี่ยผิดถูกไหมมันต้องเป็น9เมตรโอเคนะ
คำตอบก็คือกไก่กับขอไข่ถูกนะพี่ก็ต้องมาดูข้อถามข้อใดถูกต้องนะพี่ก็มาดูข้อหนึ่งใช่ไหมเพราะมันเป็นกไก่กับขอไข่ถูกต้องโอเคนะที่นี่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าทวนก็คือว่าเอเฉลี่ยนะจะเท่ากับอะไรจะเท่ากับ v ปลายใช่ไหมลบด้วย v ต้นนะส่วนด้วยเวลาใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยเร่งเข้าไปในภายใน5วินาทีก็แทนเวลาเป็น5อะไรเงี้ยนะส่วน v เฉลี่ยนะจะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับการกระจัดทั้งหมดนะส่วนด้วยเวลานะโอเคไหมการกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลานะสมมุติอย่างในบางกรณีที่เขาให้กราฟมาอย่างเงี้ยที่เป็นกราฟ v กับกราฟ t นะนะอันนี้คืออย่างงี้นะอันนี้คือกราฟเขาถามว่า a เฉลี่ยนะตั้งแต่วินาทีตรงนี้ถึงตรงนี้นะเราก็ต้องคิด v ปลายลบ v ต้นนะโอเคนะ v ปลายก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือ v ต้นนะคิด v ปลายลบ v ต้นนะถ้าถาม a เฉลี่ยแล้วถ้าถาม a ณขณะใดขณะ1นะขณะใดขณะ1อย่างเช่นว่า a ณวินาทีที่3 a ณวินาทีที่4อะไรเงี้ยนะ a ณขณะใดขณะ1ให้เราหาสโลปณขณะใดขณะนั้นนะสมมุติว่าหาa วินาทีที่3นะเราก็ต้องไปหาสโลปที่ t เท่ากับ3 a วินาทีที่20ก็ต้องไปหาสโลปที่วินาทีเท่ากับ20นะเพราะฉะนั้นอย่าง a ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น0ถูกมั้ยเพราะ v มันคงที่นะแต่ตรงนี้ a อาจจะมีค่า1ถูกมั้ยแต่ a เฉลี่ยก็คือ v ปลายลบ v ต้นนะโอเคนะเพราะฉะนั้นไม่สับสนนะระหว่าง a เฉลี่ยกับ a ณขณะใดขณะ1เพราะ a ณขณะใดขณะ1เนี่ยจะเป็นตรงเป็นสโลปแล้วซึ่งตรงนี้อาจจะมีค่าหรือตรงนี้มีค่าเท่ากับ0นะซึ่ง a เฉลี่ยจะมีค่าเท่าเดิมนะตรงนี้นะตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เท่าเดิมถูกมั้ย v ปลายลบ v ต้นก็ต้องเท่าเดิมนะโอเคนี่คือสิ่งที่มักจะงงนะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะระหว่าง a เฉลี่ยแล้วก็ a ณขณะใดขณะ1หรือ v ก็เหมือนกันนะเพราะถ้าเป็น v เฉลี่ยก็คือการกระจัดทั้งหมดถูกมั้ยแต่ว่าถ้าอย่างเป็นไอ้เจ้า v ณเวลาใดเวลา1ก็คือเป็นการกระจัดณเวลานั้นส่วนด้วยเวลานะโอเคนะโอเคต่อมาข้อ3นะโจทย์ยาวมากนะก็ลิฟต์กับออยเดินทางจากจุดตั้งต้นเดียวกันนะเพื่อไปพบกันที่จุดนัดหมายนะจุดนัดหมายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนะโอเคโดยลิฟต์เดินทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะมุม45องศาถูกไหมพี่บอกแล้วว่าออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องเป็น45องศานะได้ระยะทางรูท2กิโลเมตรแล้วก็เปลี่ยนทิศโดยทำมุม30องศากับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะทำมุม30นะกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะไม่ใช่กับทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนะออกทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนะพี่พูดผิดนะโอเคแล้วก็ได้ระยะทาง4รูท3แล้วก็เดินลงมาทางทิศใต้นะเขาบอกว่าถ้าทั้งสองคนนัดพบกันเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะเขาบอกว่าออยควรจะใช้ความเร็วเฉลี่ยน้อยที่สุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ข้อนี้ให้ดอกจันไว้หน่อยนะเพราะโจทย์มันยาวนะแล้วก็มันก็ไม่ยากแต่มันซับซ้อนนิดนึงนะไม่ซับซ้อนมากนะดอกจันไว้หน่อยนะแล้วก็อย่างข้อนี้ถามเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สังเกตหน่วยอันนึงทุกอันก็เป็นกิโลเมตรแล้วก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะโอเคอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเราก็จะหาเราวาดรูปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวน้องๆวาดรูปดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะได้วาดด้วย
โอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มวาดเลยนะขบวนอยู่จุดเริ่มต้นเดียวกันนะคือลิปออยอยู่ตรงนี้นะขบวนจุดนัดหมายอยู่ทางทิศตะวันออกนะก็คือแถวๆนี้นะแต่พี่ไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ว่าจุดนัดหมายทางทิศตะวันออกก็คือขวามือเรานะลิปเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมุม45องศาก็คืออันนี้นะได้ระยะทางรู้2กิโลเมตรนะโอเคนะต่อมาเขาบอกว่าเปลี่ยนทิศทางนะโดยลิฟต์ก็เปลี่ยนทิศทางโดยทำมุม30องศากับทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนี่30กับองศากับทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือก็อย่างนี้ใช่ไหมก็เป็น4รูท3นะโอเคนะ30องศานะโอเคเขาบอกว่าเราก็เดินลงมาทางทิศใต้นะเดินลงมาทางทิศใต้มันก็ต้องเดินลงมาจนอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจุดหมายเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกก็คือตรงนี้ถูกไหมมันเป็นทิศตะวันออกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินลงมาทิศใต้แล้วมาหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ทิศตะวันออกนะมันจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนิดๆตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมุมเท่าไหร่นะอย่างงี้ก็เป็นตะวันออกเฉียงใต้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเดินลงมาทิศใต้ก็ต้องเดินลงมาเท่านี้นะเขาบอกว่าถ้าทั้งสองคนเนี่ยนัดพบกันนะเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงออยคุณจะใช้ความเร็วเฉลี่ยน้อยที่สุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอเคนะความเร็วเฉลี่ยน้อยที่สุดนะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าใช้การกระจัดใช่ไหมความเร็วเฉลี่ยคืออะไรเอ่ยการกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดก็จะได้เป็นความเร็วเฉลี่ยนะนะซึ่งเขาบอกอยู่แล้วอย่างไอเนี่ยเขาบอกว่านัดเจอกัน2ชั่วโมงใช่ไหมเวลามันคือ2ชั่วโมงมันฟิกนะไอการที่เราต้องการที่จะให้ความเร็วเฉลี่ยน้อยที่สุดนะเราต้องให้การกระจัดของมันเนี่ยเป็นยังไงน้อยใช่ไหมการกระจัดของออยต้องน้อยมากๆความเร็วเฉลี่ยถึงน้อยถูกไหมโอเคนะการกระจัดของออยน้อยมากๆซึ่งการกระจัดของออยจะน้อยที่สุดเป็นยังไงก็คือต้องเป็นทิศนี้ถูกไหมคือเดินตรงไปเลยที่ต้นออกถูกไหมการกระจัดของออยจะน้อยที่สุดก็ต่อเมื่อออยเดินตรงจากที่ตรงนี้ไปที่ตะวันออกเลยไม่ได้เดินวกวนเดินอ้อมเหมือนในลิฟต์ถูกไหมถ้าเขาเดินไปทางที่ตะวันออกเลยนี่คือระยะทางที่สั้นที่สุดเลยถูกไหมก็คือระยะทางที่เราจะจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเลยถูกไหมจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่นัดพบเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะหาว่าไอการกระจัดของในออยเนี่ยนะน้อยที่สุดคือค่าเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะทีนี้เราก็ต้องการที่จะหาว่าไอ้เจ้าไอ้เนี่ยนะไอ้ที่เส้นสีแดงๆที่พี่ว่าเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะวิธีการง่ายๆเลยเราทำยังไงเราก็หาอย่างอันนี้ถูกไหมเหมือนกับสไตล์เวกเตอร์นะอันนี้เป็นรูท2ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะหาไอ้เส้นนี้เนี่ยนะเส้นแรกนะที่พี่ว่านะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นรูท2 cos 45ถูกไหมเข้าใจไหมก็เหมือนกับอย่างอันนี้นะโอเคนะอันนี้เป็นรูท2อันนี้เป็น45นะพี่ให้อันนี้เป็น x นะx ส่วนรูท2เป็นเท่าไหร่เป็น cos 45ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ x ก็จะมีค่าเท่ากับรูท2 cos 45โอเคนะก็เหมือนกันนะอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ x ก็คืออันนี้ใช่ไหมก็คืออันเดียวกันนะ x เหมือนกันนะก็จะมีค่าเท่ากับรูท2 cos 45นะไอ้เจ้านี่ก็เหมือนกันนะก็จะมีค่าเท่ากับ4รูท3 cos 30ถูกไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารูทแล้วไอ้นี่กับอันนี้ก็คืออันเดียวกันถูกไหมมันขนานกันนะนะก็คือไอ้เจ้ารูท2 cos 45บวกกับเจ้า4รูท3 cos 30เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเส้นนี้ถูกไหมก็คือการกระจัดที่น้อยที่สุดที่เจ้านายออยจะเดินนะโอเคนะพี่ก็จะได้รูท2 cos 45ก็คือเป็นรูท2ส่วน2ใช่ไหมบวกด้วย4รูท2 cos 30นะก็เป็นรูท3ส่วน2ถูกไหมอ่ะโอเคนะเออันนี้พี่เขียนผิดนะ4รูท3นะพี่4รูท3โอเคนะก็จะได้ออกมานะอันนี้ก็เป็น1โอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ได้3นะอันนี้2 2 4ก็ได้เป็น6นะก็เป็น7นะถูกไหมแสดงว่าการกระจัดที่นายออยจะเดินได้น้อยที่สุดก็คือ7ถูกไหมแล้วไอ้การกระจัดที่น้อยที่สุดก็คือ7เนี่ยนะหารด้วยเวลาซึ่งเขาฟิกอยู่แล้วว่าเป็น2ชั่วโมงนะเราก็เลยเอา2หาร7เลยก็ได้ 3.5 ก็คือความเร็วเฉลี่ยที่น้อยที่สุดที่นายออยจะเดินถูกไหมก็คือตอบข้อ3นะ
ก็คือ 3.5 นะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะเขาบอกว่าเขาถามว่าเออนายลิฟต์เดินไปอย่างนี้อย่างนี้นะตรงนี้นะเขาถามความเร็วเฉลี่ยที่น้อยที่สุดที่นายออยจะเดินนะซึ่งไอ้ความเร็วเฉลี่ยที่น้อยที่สุดที่นายออยจะเดินเนี่ยนะความเร็วเฉลี่ยคืออะไรคือการกระจัดส่วนด้วยเวลาถูกไหมอย่างเวลาในข้อนี้นี่เขาฟิกแล้วว่าเรานัดเจอกันอีก2ชั่วโมงถัดมาถูกไหมไอ้ความเร็วเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในเมื่อเวลามันฟิกเราจะทำให้ความเร็วเฉลี่ยน้อยที่สุดอย่างไรก็คือต้องคิดหาการกระจัดที่น้อยที่สุดซึ่งการกระจัดที่น้อยที่สุดนะคืออะไรคือการที่เราเดินจากจุดเริ่มต้นเป็นจุดสุดท้ายเลยนะซึ่งในกรณีนี้ก็คือค่านี้ซึ่งพี่หาออกมาได้เป็น7นะส่วนอย่างกรณีของนายลิฟที่เขาให้มานะก็คือให้มาเพื่อที่จะให้เราหา7ให้ได้นั่นเองถูกไหมเขาก็แค่ยกโน่นยกนี่มาเออเดินไปทางออกเชียงเหนือนะรูท2นะอันนี้เป็น4รูท3นะและสิ่งที่สำคัญที่น้องต้องรู้ก็คือว่าจุดนัดพบอยู่ทางทิศตะวันออกนะจุดนัดพบอยู่ทางทิศตะวันออกหมายความว่าเราจะต้องลากจากไอ้เจ้าตรงที่มันนายลิฟต์เดินไปจนถึงตรงนี้เนี่ยลากลงมาจนเป็นเส้นนี้โอเคไหมเป็นจุดนี้นะแม่น้องอาจจะคิดเออแล้วมันจะลากมาเป็นตรงนี้หรือเปล่ามันจะลากมาเป็นตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่โจทย์บอกอยู่แล้วว่าลากออกมาทางทิศตะวันออกโอเคนะโอเคข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายละนะข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าขว้างลูกบอลนะดิ่งนะลูกบอลดิ่งนะก็คือขว้างในแนวความเร่งจีถูกไหมจีทิศลงนะผ่านขึ้นจากขอบหน้าต่างนะซึ่งสูงจากพื้น10เมตรขอบหน้าต่างสูงจากพื้น10เมตรนะเขาบอกว่าบอลผ่านขอบหน้าต่างนะไอ้ขอบหน้าต่างที่สูงจากพื้น10เมตรเนี่ยลูกบอลมันผ่านด้วย v เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะเขาถามว่าลูกบอลจะอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่นะโอเคนะเดี๋ยวพี่วาดรูปใหม่นะก็คืออันนี้เป็นขอบหน้าต่างถูกไหมเขาบอกว่าไอ้เจ้าขอบหน้าต่างอันนี้สูงจากพื้นเท่าไหร่10เมตรนะแล้วขณะที่ลูกบอลผ่านขอบหน้าต่างเนี่ยเขาขว้างลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งนะขณะที่ลูกบอลผ่านขอบหน้าต่างนี้มันมีความเร็วเท่าไหร่5เมตรต่อวินาทีนะเขาถามว่าลูกบอลจะอยู่นานเท่าไหร่ในอากาศใช่ไหมลูกบอลในความตามความเร่งก็ไอ้ตามการเคลื่อนที่มันก็ต้องเคลื่อนที่อย่างนี้ถูกไหมตรงจุดนี้มันผ่านขอบหน้าต่างซึ่งสูง10เมตรก็เป็น5ใช่ไหมมีความเร็วเป็น5นะแล้วมันก็ต้องขึ้นไปนะแล้วก็ลอยแล้วก็ตกลงมานะทีเราต้องการที่จะถามว่ามันจะอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่เคลื่อนที่ไปมันนานเท่าไหร่ที่อยู่ในอากาศจนกระทั่งถึงพื้นนั่นแหละนะโอเคเราจะถามหาว่าอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่เราหาทีถูกไหมเออจนกระทั่งที่มันถึงพื้นนะนานเท่าไหร่จนกระทั่งที่มันถึงพื้นแสดงว่ามันมีการกระจัดเป็นศูนย์ถูกไหมแสดงว่าเราหาจุดที่มีโจทย์สูตรที่มี t ก็ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องการทราบ t อยู่แล้วนะแล้วในสูตรนั้นที่มี t เนี่ยเราก็หา s สูตรที่มี s พร้อมกับ t นะเพราะว่าเราสามารถแทน s เข้าไปเท่ากับ0ได้เลยถูกไหมเพราะว่าระยะทางในการเคลื่อนที่จนกระทั่งมีความระยะทางในการเคลื่อนที่จนกระทั่งมีการกระจัดเท่ากับ0นั่นก็คือระยะทางที่ลูกบอลอยู่ในอากาศนั่นเองถูกไหมพอลูกบอลอยู่ในอากาศไปเรื่อยๆนะจะมีการกระจัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งการกระจัดเท่ากับศูนย์คือกลับมาจุดเดิมก็คือไม่อยู่ในอากาศแล้วถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตอบแทน s เท่ากับศูนย์ไปเลยนะแล้วก็แทนศูนย์ที่มี g นะทีนี้s t g ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้อย่างอื่นแล้วถูกไหมนอกจากไอ้เจ้า v กับ10ซึ่งมันไม่ได้ลิงก์เกี่ยวกับs เท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่คนละช่วงเวลากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา v เอาอันนี้เนี่ยนะมาลิงก์หา u ถูกไหมถ้าเราลิงก์หา u ได้เราก็จะสามารถเอา u ที่เราหาจากตรงนี้ได้เนี่ยมาแทนตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะคิดสูตรเดิมๆเลยรู้สึกว่าทำเรื่องนี้นี่คิดแต่สูตรนี้ใช่ไหม s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 gt ยกกำลัง2นะเราก็เลยต้องหา u นั่นเองนะหา u หายังไงนะหา u หาไม่ยากเลยนะเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะv square เท่ากับ u square บวก 2as ถูกไหมเราต้องการที่จะทราบ u นะ v เราก็รู้อยู่แล้วเป็น5นะ5ยกกำลัง2นะบวก 2a คืออะไร a คือ g ถูกไหม g แทนค่าเป็นเท่าไหร่เป็นลบ10นะเพราะว่า g มีทิศลงตรงข้ามกับ u นะ u นี่มีทิศเคลื่อนนะเป็นบวกนะ g มีทิศลงก็มีค่าเป็นลบนะโอเคนะก็เป็นลบ10นะส่วน s ล่ะ s ก็มีทิศถ้าเป็นบวกนะมีค่าเป็นบวกนะเพราะว่ามันลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายซึ่งในกรณีคือตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นบวก10นะเห็นไหมโอเคเราก็ได้ u ละโอเคไหมเราก็จะแทนออกมาก็จะได้ออกมาเป็นอันนี้เป็น25นะอันนี้เป็น u กำลัง2อันนี้ก็เป็นลบ200นะพี่ก็จะได้ u กำลัง2มาเป็น225นะ
225ถอดรูทออกมาก็เป็น15ถูกไหม15เมตรต่อวินาทีนะพี่ได้ U ละทีนี้พี่ก็แทนเข้า U เข้าไปในสูตรนี้เลยถูกไหม F เท่ากับ UT บวก1คูณ2 GT ยกกำลัง2ถูกไหมโดยที่พี่รู้อยู่แล้วว่า F เท่ากับ0ใช่ไหมก็จะเป็น T ที่ลูกบอลอยู่ในอากาศนะ U มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ15นะ T นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะหานะบวก1คูณ2 G ก็แทนเป็นลบ10นะแล้วก็ T กำลัง2ก็ใส่ลงไปนะนะอันนี้ก็ตัดเป็นลบ5นะก็เป็น 15t นะลบด้วย 5t ยกกำลัง2ถูกไหมโอเคนะทีพี่ก็ดึงตัวร่วมก็ดึง t ออกมานะก็จะได้ดึง 5t ออกมานะก็จะได้เป็นนะอย่างนี้ถูกไหม 5t นะคูณกับ3ลบ t นะโอเคไหมโอเคก็จะได้ t ออกมาเป็น0แล้วก็ t เท่ากับ3ถูกไหมไอ้ t เท่ากับ0คืออะไร t เท่ากับ0ก็คือเมื่อการกระจัดเท่ากับ0นะการกระจัดเท่ากับ0ก็มีอยู่2การมีอยู่2ครั้งใช่มั้ยในการเคลื่อนที่ในแนวอย่างเงี้ยมีอยู่2ครั้งครั้งแรกคือการเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นตอนที่ยังไม่เริ่มโยนในการกระจัดเท่ากับ0ถูกมั้ยก็คือ t เท่ากับ0นะอีกครั้งนึงก็คือเคลื่อนที่ไปแล้วมันย้อยกลับลงมาการกระจัดก็ต้องมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะซึ่งไอ้การกระจัดมีค่าเท่ากับ0อันนี้เนี่ยก็คือ t เท่ากับ3นั่นเองแสดงว่าลูกบอลเนี่ยนะใช้เวลาเคลื่อนที่อยู่ในอากาศนานทั้งหมด3วินาทีนั่นเองก็คือตอบข้อนี้นะ3วินาทีข้อ4ตอบข้อ2 3วินาทีนะครับจบละสำหรับเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นขนความรู้ให้น้องดูออมความรู้เป็นนวัตกรรมทางความคิดที่มุ่งตอบโจทย์เรื่องการไม่เท่าเทียมกันทางความรู้ของนักเรียนทั่วประเทศกองทุนออมความรู้จึงมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์และรวบรวมความรู้ชั้นดีสร้างการเข้าถึงความรู้อย่างไม่มีมูลค่าหรือถ้ามีมูลค่าก็ต้องเป็นมูลค่าที่มีราคาถูกที่สุดความรู้ที่อยู่ในกองทุนออมความรู้นั้นเราจะสามารถจัดส่งไปยังนักเรียนจำนวนมากได้อย่างมากมายในจำนวนไม่จำกัดนักเรียนก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาความรู้ก็จะมีอย่างหลากหลายและมีจำนวนมากเพียงพอให้เลือกซึ่งจะเป็นตัวกัดเซาะทางความคิดและความเข้าใจได้อย่างครบถ้วนทุกแง่มุมปัจจุบันกองทุนออมความรู้มีคลิปความรู้จำนวน713คลิปมีผู้ชมมากกว่า 168,993 ครั้งซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะมีคลิปความรู้ทั้งหมดมากกว่า 10,000 คลิปภายในปี2009นี้ที่ผ่านมากองทุนออมความรู้ได้รับความรู้จากคนเก่งเช่นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศผู้ชนะเลิศโอลิมปิกวิชาการผู้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นต้นค่ะพวกเราอยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินบริจาคจะเป็นรายได้ของนิสิตนักศึกษาที่ทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับกองทุนออมความรู้โดยเงินทุกบาทจะสามารถแปลงเป็นความรู้แต่ละชิ้นเพื่อความรู้แต่ละชิ้นนั้นจะถูกถ่ายทอดออกไปให้กับนักเรียนได้จำนวนหลายแสนคนเป็นความรู้ที่จะวางรากฐานคอนเซปต์ความเข้าใจและตอบทุกข้อสงสัยให้กับนักเรียนในทุกแง่มุมในทุกรายวิชาและพลังของการสะสมความรู้จากกองทุนออมความรู้จะส่งผลให้นักเรียนได้มีความสำเร็จในการเรียนและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่หวังไว้ได้อย่างแน่นอน